ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Global Digital Radio นะคะพบกันเช่นเคยทุกๆวันพุธเวลา 13:30 นถึง 14:00 นโดยประมาณค่ะพนิดาจงสุขสมสกุลดูแลคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทาง FM 107.25 MHz ราคารวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับหนุ่ม2คนจะเรียกว่าหน้าตาดีหรือไม่ดีเนี่ยเรียกว่าหล่อเท่ครับชื่อเจษฎาสะอาดภูมิชื่อเล่นชื่อเจษครับชื่อกิริยาแสงสุขครับชื่อเล่นชื่อไอเทคครับค่ะ2คนนี้หน้าตาอาจจะดูเกินไปถึงปี4แล้วอะไรเงี้ยแต่ยังอยู่ปี1กันอยู่ทั้งคู่เลยนะคะเรา2คนทําอะไรมาให้บุญกุศลอะไรกับใครผมเคยไปเฝ้าดูแลยายครับตอนช่วงมัธยมปลายทั้งม .4 5 6เลยครับเพราะว่ายายสายตาไม่ดีก็เลยต้องรับหน้าที่เป็นคนดูแลยายยายจะไปผ่าตัดแบบว่า 3-4 เดือนครั้งผ่าตัดตาไม่แน่ใจว่าตาของยายเป็นอะไรแล้วเหมือนตาของยายแบบมองไม่ชัดมันเหมือนว่ามีอะไรขุ่นๆในตาเนี่ยต้องผ่าตัดแบบบ่อยครับผมก็เลยรับหน้าที่เป็นคนดูแลยายครับก็เลยเข้าใจคนที่สายตาไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเราอ่ะเคยทำอะไรแบบว่าเป็นบุญกุศลบ้างในชีวิตพอดีว่าแบบช่วงม.2ครับช่วงอยู่ตอนนั้นปิดเทอมนะครับตอนนั้นแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อแบบครอบครัวเลยสักอย่างผมก็เลยแบบตัดสินใจบวชภาคฤดูร้อนให้แม่กับพ่อกับญาติเลยครับเป็นเวลา21วันอะไรบวชแล้วรู้สึกดีขึ้นก็รู้สึกดีครับจิตใจสงบขึ้นอะไรอย่างนี้ครับได้เรียนรู้ทางธรรมบ้างอะไรอย่างนี้ครับค่ะแต่ทั้งสองคนนะคะเข้ามาเรียนในภาควิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่1เทอม1เลยก็สร้างผลงานเอาไปบริจาคให้กับน้องๆที่สายตาพิการด้วยเรื่องอะไรนะคะที่เราทำกันเรื่องเจ้าหญิงจัสมินกับอลาดินในตะเกียงแก้ววิเศษครับทำไมเราเลือกจัสมินมาเราเป็นผู้ชายทั้งทีมเลยนะทำไมเราเลือกเป็นจัสมินนะว่าจัสมินเนี่ยเป็นเหมือนเป็นการ์ตูนนะครับที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอะครับซึ่งมันแบบมันเป็นเรื่องราวที่มันเหนือจินตนาการนะครับเพื่อให้ทุกคนได้แบบเขาขี่พรมไปใช่หรอมีทั้งขี่พรมมีทั้งตะเคียนพิเศษมียักษ์มีนู่นนั่นนี่ครับมีสิ่งมีชีวิตที่แบบแก้วน้ำมีชีวิตโคมไฟมีชีวิตอย่างเงี้ยครับคือสิ่งที่แบบว่าเราเห็นปกติคุยไม่ได้แต่ไอ้เจ้าจัสมินเรื่องนี้นี่คุยได้ใช่ครับตอนตัดต่อเป็นไงบ้างตอนที่เข้าสตูดิโอครั้งแรกรู้สึกประทับใจกับสตูดิโอของที่นี่มากครับเพราะว่าเราไม่เคยเข้าสตูดิโอใหญ่แบบมีอุปกรณ์ครบพร้อมทุกอย่างปกติเข้าสตูดิโอก็จะมีแค่ไมค์กับคอม1ตัวอะไรแค่นี้ประมาณนี้ครับรู้สึกประทับใจมากครับคือจริงๆเนี่ยเจดเนี่ยจะเป็นเด็กที่ร้องเพลงอยู่แล้วโดยแรกๆช่วงแรกๆใช่มั้ยเป็นแบบว่าเป็นแบบเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ฝึกหัดแบบว่าหัดเล่นมือสมัครเล่นอะไรเงี้ยครับชอบก็เลยแบบลองทำลองซื้อนู่นซื้อนี่มาแบบราคาแบบบีกินเนอร์ราคาเริ่มต้นมาฝึกทำอะไรเงี้ยครับก็เลยจะชอบเลยประทับใจเป็นพิเศษครับก็เลยชอบที่จะเข้าไปใช้อุปกรณ์ในห้องสตูดิโอแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเวลาที่เราเข้าไปในสตูดิโอแล้วเนี่ยเราใช้คอมตัวเดียวซึ่งวันนี้ทุกวันนี้เขาบอกว่าเทคโนโลยีมันง่ายมากใช้โทรศัพท์มือถือตัดต่อคอมพิวเตอร์ตัวเดียวตัดต่อก็ได้กับการเข้าสตูดิโออะความรู้สึกมันต่างกันไหมมันดูเป็นทางการมากขึ้นครับกับการใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้คอมเองเนี่ยครับรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองด้วยครับว่าเราจะพูดยังไงให้ดีหรือไม่ดีครับครับผมพอได้เข้าสตูดิโอมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองดูมืออาชีพขึ้นเลยไหมดูแบบเป็นมือโปรเลยครับแบบเป็นโปรเฟสชั่นแนลทางด้านนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานของทั้งสองคนกับเจ้าหญิงจัสมินนะคะเลือกมา1ตอนนะคะมาแลกเปลี่ยนกันในรายการ Global Digital Radio ค่ะ Stay Tune กับเรา 107.25 MHz ค่ะสวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่3วันนี้เราจะมาเล่านิทานเรื่องเจ้าหญิงจัสมินและอลาดินฉบับย่อจัสมินเป็นเจ้าหญิงที่มีหุ่นเซ็กซี่มากเพราะเธอมาพร้อมกับตัวทรงนาฬิกาทรายแม้เธอจะมีนิสัยซุกซนชอบเถียงพ่อบ้างแต่เธอก็รักพ่อและยอมทำตามได้ทุกอย่างเพื่อพ่อเป็นที่รักของเธอจัสมินเป็นเจ้าหญิงสีผิวน้ำผึ้งสไตล์อินเดียนิสัยก็จะเอาแต่ใจหน่อยๆพิกลนิดๆน่ารัก
ออกแนวคนๆอย่าออกไปนอกรั้วของวังเพราะไม่เคยรู้เลยว่านอกรั้วนั้นมีอะไรบ้างเจ้าหญิงจัสมินผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวไม่แพ้ชายชาตรีฉลาดหลักแหลมใฝ่ฝันชีวิตที่มีอิสระเสรีหนีออกมาจากวังเถอตาลเพราะไม่ต้องการแต่งงานกับคนที่ตนไม่ชอบวันหนึ่งตนได้มาพบกับอลาดินชายหนุ่มที่เลี้ยงตัวเองด้วยการขโมยเล็กขโมยน้อยแม้จะเป็นหัวขโมยแต่เนื้อแท้แล้วเป็นคนดีในขณะเดียวกันมหาเสนาบดีจาฟามีแผนการที่จะโค่นล้มเสือตาลบิดาของเจ้าหญิงจัสมินเขาออกตามหาตะเกียงวิเศษที่ถูกซ่อนในถ้ำมหาจันทร์เพื่อจะให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงซึ่งมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คู่ควรและสามารถเข้าไปในถ้ำได้เรียกว่าเอฟเลโตซึ่งคืออลาดินอลาดินถูกจับตัวไว้ในตอนรอบเข้าไปในวังเพื่อพบเจ้าหญิงจัสมินดาฟาหลอกล่อให้เขาเข้าไปเอาตะเกียงมาและจะปล่อยให้เป็นอิสระอลาดินได้เดินทางไปยังภายในถ้ำภายในถ้ำอลาดินได้ช่วยเหลือพรหมวิเศษไว้และได้พบตะเกียงวิเศษเขามอบตะเกียงวิเศษให้กับจาฟาแต่โดนจาฟาหักหลังทิ้งไว้ในถ้ำที่ปิดปากถูกจากการถล่มโชคดีของอาบูขโมยตะเกียงให้โยนกลับมาให้เขาได้อลาดินที่ติดอยู่ในถ้ำและเผลอไปถูตะเกียงจนมียักษ์นาบจินนี่ออกมาเพื่อมอบความปรารถนาให้กับเจ้านายผู้ถูตะเกียงได้3ข้ออลาดินได้ใช้อุบายหลอกใช้จินนี่พาพวกเขาออกมาจากถ้ำได้โดยไม่ใช้พรจากนั้นอลาดินได้ใช้พรขอความต้องการอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยการขอเป็นเจ้าชายเพื่อสร้างความประทับใจให้กับเจ้าหญิงจัสมินและสัญญาว่าจะใช้พรข้อสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยจินนี่จากการถูกจองจำอลาดินเดินทางเข้าสู่อัคราบาในฐานะเจ้าชายอย่างยิ่งใหญ่แต่เจ้าหญิงจัสมินกลับไม่ประทับใจกับการมาของเขาแม้จะประเคนของกำนันมากมายก็ตามแต่ต่อมาทั้งคู่ก็สื่อใจถึงกันได้และอาลาดินได้พาจัสมินขึ้นไปนั่งบนพรมวิเศษเพื่อให้เธอเห็นโลกที่เธออยากมาตลอดต่อมาจาฟาที่รู้เรื่องนี้และสามารถขโมยเอาตะเกียงวิเศษมาจากอาลาดินได้และได้ทำการขอพรต่างๆเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจสูงสุดแต่สุดท้ายแล้วอาลาดินอาบูและพรมวิเศษรวมทั้งจินนี่และเจ้าหญิงจัสมินได้ช่วยกันต่อสู้จนเอาชนะจอมขมังเวทจาฟาได้สำเร็จสุดท้ายอาลาดินก็ได้ครองรักกับจัสมินอย่างมีความสุขอ